สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบผมโกดบอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันเกมโปรเจกต์ซอมบอยเฮ้ยบอยกันต่อในพาร์ทที่7แล้วนะครับผมมาต่อกันเลยหลังจากที่เราไปพ่นคลังแสงได้จำนวนมากเรามีกระสุน9มม.45 44 38 30 223และสารพัดปัญหาเรื่องปืนนะครับผมโอเคก็คลิปนี้เราไม่มีอะไรมากต้องบอกว่ามีอะไรมากๆแหละไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแผนของเราง่ายๆเราจะไปมาร์สอีกครับผมรอเล่นมันก็ดิ่งเฮ้ยง่ายผมแผนเราจะไปที่คุกเพื่อไปเอากระสุนเพิ่มเหรอผมคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปผมจะไปที่ค่ายทหารเพื่อเอากระเป๋าใหญ่สุดเหรอผมก็คิดว่ามันเสี่ยงเกินไปด้วยเช่นกันผมได้กระเป๋าคือฮิกกิ้งกระเป๋าเดินป่ามาผมคิดว่ามันก็เหลือเฟือละเหลือเฟือจริงๆเหลือเฟือมากๆแต่นี่ผมจริงๆจะไปเราจะไปหาโซนสร้างบ้านโซนสร้างบ้านผมจะอยู่แถวนี้มีถนนนี้ซอยนี้เข้ามาจะเจอบ้าน1หลังโกดัง1ประมาณนั้นอยู่ได้ซอมบี้ระดับน้อยก็ประมาณ 10-20 ตัวเคลียร์ได้อยู่ไปแล้วก็เราจะเตรียมตัวขึ้นรีเวอร์ไซด์แต่ถ้าริเวอร์ไซด์มันขึ้นยากเราก็จะลงไปที่มันดอก่อนมอลดักมันดออะไรก็แต่ไปก่อนเพื่อไปเคลียร์ตรงโซนปั๊มน้ำมันแล้วก็ขึ้นมาเวร์เฮาส์ตรงทางนี้ครับผมเพื่อมาเอาคอนปอนเพื่อมาสร้างบ้านแล้วก็ทุบทำลายสิ่งของที่ต้องทุบเพราะเป้าหมายจริงๆของผมคือการปลูกฟาร์มใช่ไหมครับผู้ชมแล้วก็จบซีรีส์แบบสวยงามแต่จริงๆแล้วมันก็แค่เป้าหมายจบนะผมเป้าหมายใหญ่ผมจริงๆก็คือการไปยิปเดอะมอลมันนี่ตอนออฟเดอะเทสไงเดอะมอลในรูวิวอ่ะไม่เดอะมอลแถววันเล่ย์ครับผมทางเข้ารูวิวมันเป็นเดอะมอลนอกเดอะมอลไม่เชิงชนบทเพราะว่าเดอะมอลนอกเมืองส่วนที่อื่นก็มีแต่ตอนเนี้ยเราต้องการสิ่งเข้ากระเป๋าใหญ่ใช่ไหมแต่เราจะไม่เข้ามิเตอรี่ไฮเดนเบดอ่ะเราจะเปลี่ยนแผนต่อให้กระสุนเราเยอะผมก็แบบไม่ค่อยอยากเสี่ยงเข้าป่าคือเราเข้าทางด้านล่างปลอดภัยสุดปลอดภัยต่ำแต่ด้านบนปลอดภัยกลางๆครับผมไม่ปลอดภัยก็ต่ำเหมือนกันแต่อย่างน้อยมันถึงเร็วกว่าก็จริงแต่ด้วยความที่มันเป็นทางแบบพลาดคือมึงตายคือเลยผมก็เลยแบบพลาดแน่ๆให้เดาก็เลยไม่เอาดีกว่ายอมไปเอาโอกาสไปทิ้งเปล่าๆเราก็จะไปพื้นที่อื่นนะครับผมพื้นที่อื่นนี่ก็มันดอแล้วก็ขึ้นไปรีวิวเลยไปเอาไปที่ค่ายทหารไม่ใช่จันตันละผมต้องการ M16 M14 กระสุน 5.56 แล้วก็กระสุน 0.308 จำนวนมากกว่าปืนพกครับผมมากกว่าลูกซองด้วยผมเป็นคนที่ใช้ลูกซองจนเบื่อแล้วดังนั้นให้ผมใช้ปืนกลเถอะก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มของก่อนนะอธิบายต้นคลิปผมจะไปฟาร์มของในเมืองแล้วกลับมาแล้วก็จะตายเข็มผมอีซี่ผมจะเดินไปฟาร์มตัวเปล่าๆมีแค่กระเป๋ากับอุปกรณ์เพื่อเช็คว่ามีบ้านไหนมีบาริเคดไหมบ้านไหนสามารถเข้าไปปล้นของเพิ่มได้และเคลียร์ซอมบี้พลางๆประมาณนั้นครับผมสักแป๊บหนึ่งพยายามไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงในคลิปจริงที่ผมอัดอยู่แต่ผมไม่ได้อัดให้ดูนะผมจะทําสคริปต์ไปเดี๋ยวนั้นเราจะเตรียมของขึ้นมันดอไม่ก็ไปที่โกดังเก็บของชั่วคราวคือตรงที่ผมบอกก็คือบ้านตรงนี้ซอมบี้น้อยๆเนี่ยเพราะว่าตรงโซนเมืองรู้ถูกเราอยู่ไม่ได้แล้วนะครับผมเราเคลียร์ของไปเกือบหมดแล้วดังนั้นมันไม่ควรจะอยู่แล้วเราจะทำฟาร์มด้วยยิ่งไม่เหมาะเข้าไปใหญ่ดังนั้นเราจะย้ายบ้านนะผมย้ายไปอยู่แถวนี้ใกล้ๆจามินตันนั่นแหละใกล้ๆหมู่บ้านผีดิบด้วยก็คือตรงนี้ซีคิวสุดปลอดภัยง่ายคุมโซนง่ายเพราะเป็นพื้นที่นาโล่งครับผมทำฟาร์มทำสวนดีเฟนซ์ได้ดีเฟนซ์แบบยากแต่ว่าอย่างไรก็โอเคมันเป็นพื้นที่โล่งนะผมก็เดี๋ยวผมอธิบายไม่ต้องอธิบายคู่คนชนจะรู้ดีเหมือนใน The Walking Dead ตอนซีซั่นแรกที่ทางพระเอกเขาไปฟาร์มอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะประมาณนั้นแหละส่วนร้านหนังสือด้วยแต่ผมจะเข้าไปในโซนนี้แล้วก็หาร้านหนังสือมาอ่านสอนฝึกสกิลเล่นสกิลเพื่อแฮกรถนะผมจะได้แบบต่อสายตรงรถได้ประมาณนั้นโอเค
แผนก็ประมาณนี้เราจะเตรียมตัวไปหลุยเวลเอาค่ายทหารแต่ก่อนเตรียมตัวจะฟาร์มแผนก่อนโอเคเริ่มเลยกันได้เลยผมถ้าจะทำสคริปต์ไปตอนที่ผมพร้อมแล้วโอเคตอนนี้ผมเริ่มทำธุรกิจละผมจะไปฟาร์มแล้วกลับมาโอเคคุณชมทุกท่านผมเจอบ้านวีบาริเคตระหว่างฟาร์มสวยตามเป้าหมายเป๊ะอย่างที่ผมคาดไว้เลยมันต้องมีสักที่ที่เป็นบ้านบริเกตหวังมานานแล้ว เข้าไปได้มีโอกาสดรอปพวกปืนแล้วก็อาวุธสำคัญต่างๆครับผมแต่ต้องเคลียร์รอบนอกกับรอบในก่อนOh yeah. What is my map? Wing point. Let's go, boy. ต้องงัดว่ะงัดสักทีนัดหลังบ้านดีกว่าใช้ค้อนครับได้แล้วนี่จบคือค้อนมันมีนี่อะไรวะใช้ด้ามงัดด้านงัดตะปูอยู่เหมือนแฉลงสุดท้ายกูต้องพังเข้าไปทางนี้เป็นอย่างแรกเลยยังไม่มีอะไรคิดเอาซอมบี้ก่อนเอาสี่ดิสเพลย์วันโอเคบอกของดีแต่ไม่เจออะไรดีเลยสัตว์เอ้ยเข้าหนีมาว่าแล้วเกียร์ไอ้เหี้ยนี่ไงเจอแล้วของดีกูสเปียร์ซาวสเปียร์ต่างกันนะเพื่อนโอเคฟักเกอร์ว้าวกูดไนเบบี้กูช็อปบอย What is thatวิตามินาโดไม่มีอะไรเลยอะไรวะต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยคือผิดแผนถูกแผนแต่ผิดพลาดวะไม่เจอสิ่งที่ต้องการแหมไม่มีอะไรจริงๆชมโอเคเดี๋ยวผมลงไปเคลียร์แล้วก็ฟาร์มต่อโอเคครับผมภารกิจเคลียร์เมืองสำเร็จที่เหลือคือไม่เจออะไรแล้วไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องช่างแม่งผมไม่รู้ทันไหนด้วยสตาร์ทกับเซฟโซนเดี๋ยวขึ้นไปเช็คด้านบนหน่อยว่าจะมีสิ่งต่างๆไหมรถสปอร์ตไม่เอา
เร็วอย่างเดียวตายเนี่ยอะไรบ้างบาริเคดไม่มีที่เหลือผมบอกตรงๆว่าไม่ค่อยน่าจะมีแล้วมันไม่เหลืออะไรจริงๆรถบูดไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรให้เราเลยเหลือแต่ของต้นเกมซึ่งผมเชื่อว่าใครๆคงอยากจะได้นะอยากได้มันหรอกตอนนี้ของต้นเกมตอนนี้ไม่ใช่ทางของเราเราได้ของเลดมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ของกลางเกมก็คือของเตรียมตัวความพร้อมของเกมนั้นเดี๋ยวเราจะกลับรถไปเอาปืนแล้วยิงซอมบี้สักหน่อยเราจะไปหมู่บ้านหลังนี้กันเกมปัดครับผม